สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของนักชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่าหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุที่หลังจากน็กชาลีได้ออกมาประกาศแยกทางกับแฟนสาวอย่างจีกามินและล่าสุดวันนี้กามินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปสิบกวา่าวันและได้ออกมาไลฟ์สดถึงเรื่องราวประเด็นดราม่าต่างๆที่ได้เกิดขึ้นโดยระบุใจความสำคัญดังนี้โดยเรื่องแรกเรื่องโปสเตอร์ที่มีรูปกามิน กามินบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีการใช้รูปเป็นการโปรโมทการรับสมัครเขาใช้ในฐานะที่เป็นครีเอเตอร์ที่อยู่ในสังกัดไลน์และไม่ได้ใช้ที่ประเทศไทยที่เดียวใช้ที่ประเทศอื่นด้วยและไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าอยู่ในสังกัดนั้นเรื่องที่ว่าจะทำงานกับต้นสังกัดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตั้งใจทำงานที่ไทยอยู่แล้ว 3. เรื่องที่ว่ากามินมีข่าวเรื่องการโกหกวุธิการศึกษาการมินก็ได้เปิดเว็บมหาลัยให้ดูว่าเป็นหลักสูตรไหนและอยู่คณะไหนและยังได้เปิดใบเกรดให้ดูอีกด้วย 4. และเรื่องที่คนไทยหลอกง่ายการมินบอกว่าไม่เคยพูดไม่รู้จักคำนี้ว่าพูดยังไงด้วยซ้ำไม่รู้ว่าข่าวนี้ออกมาทางไหนและตัวการมินทำงานที่ไทยได้รับความรักจากคนไทย ไม่มีทางที่จะพูดคำนี้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามกามินขอสาบานว่าพูดความจริงทุกอย่างและก็ไม่รู้ว่ามีหลักฐานหรือเปล่าว่าได้พูดหรือไม่เพราะว่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แปลว่าคนไทยหลอกง่ายกามินไม่รู้จริงๆว่าต้องพูดยังไงข้อ5และข่าวลือเรื่องที่ว่ากามินตั้งคัน กามินบอกว่าไม่ใช่ความจริงและเป็นเท็จมากๆและเป็นปัญหาเรื่องผู้ชายกามินไม่เคยไปเจอผู้ชายที่ไหนเลยเพราะมาอยู่ที่ไทยไมาอยู่แต่คูบอน ข้อ6และเรื่องขาวหรือเรื่องไฟไหม้เพราะว่ามีทั้ง DM และข้อความต่างๆนานาที่ว่าการมินทำไฟไหม้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความจริงเลยเพราะคนที่เจอสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นตัวการมินเองและถ้าทำจริงๆคงจะโดนตำรวจจับไปแล้วและมาทำงานที่นี่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อมาทำงานอย่างเดียวแต่มาเพราะเรื่องความรักล้วนๆอยากให้ทุกคนให้เกียรติกันหน่อยอย่าทำให้รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้ ข้อ 7. เรื่องข่าวลือที่ว่าการมินคุยโทรศัพท์และคุยไม่ดีถึงคนรักเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าตอนนั้นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนและตัวการมินเองไม่เคยพูดไม่ดีถึงคนรักไม่เคยว่าอะไรเลยข้อ 8. ข่าวการมินขโมยของเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยการมินบอกว่าเพิ่งมีพัสดุที่ส่งจากไทยเพิ่งถึงบ้านที่เกาหลีและการมินขอรับประกันว่าพูดความจริงตลอด ข้อที่9เรื่องข่าวลือเรื่องผิดสัญญาที่ว่าต้องมีการจ่ายค่าปรับและให้อีกฝ่ายรับผิดชอบคนเดียวเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงเพราะสัญญาทุกตัวมีการสิ้นสุดต,ตามระยะสัญญาไปแล้วไม่มีฝ่ายไหนที่ต้องออกมารับผิดชอบเรื่องการผิดสัญญาใดๆ และตอนนี้การมินอยู่กับพี่ชายและก็ได้วิดีโอคอลหาคุณแม่และยังมีข่าวลือเรื่องที่ว่าการมินโกหกว่าคุณแม่ไม่สบายจริงๆแล้วคุณแม่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดและที่ทุกคนเห็นรูปคุณแม่ออกมาเป็นการออกมาแค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อยู่ด้านนอกตลอดเป็นการออกมาแค่ชั่วคราวข้อที่สิ เรื่องที่ห้าไม่ให้ไปเกาหลีกามินบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่ามีการชวนให้ไปเกาหลีอยู่ตลอดและข้อที่11เรื่องข่าวลือที่ว่ากามินไม่ได้ติดต่อไปประมาณ2องอาทิตย์และข่าวลือที่ว่ากามียนมากเพื่อเอาเงินและชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่ากามีนก็ไม่ได้มาเปิดไรเลย ข้อ12การกลับเกาหลีกระทันหานซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจของเขาและการตัดสินใจครั้งนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับเขาเหมือนกันและกามีนให้ความเคารพต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ ข้อที่13เรื่องที่บอกว่าไม่มีการติดต่อตลอดสองอาทิตย์แล้วเรื่องการหอบเงินหนีไปกามินบอกว่าถ้ากามินทำแบบนั้นจริงๆให้เขาเป็นเหมือนอาชญากรคนหนึ่งซึ่งถ้าทำแบบนั้นจริงๆตอนนี้เขาจะต้องติดคุกและถ้าทำแบบนั้นคงต้องยอมที่จะมอบตัวและเดินเข้าคุกด้วยตัวเอง และกามินยังบอกอีกว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษต่อคนที่รู้สึกผิดหวังต่อตัวกามินจริงๆเรื่องทุกอย่างจบตั้งแต่18สิงหาคมแล้วซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช้เวลาอยู่คนเดียวตลอดและเพิ่งมาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถึงกล้ากลับมาหาทุกคนในวันนี้ และอย่างที่ทุกคนทราบว่าเดือนเมษาก็เจอดามาไปหนึ่งรอบและตอนนั้นไม่ได้ออกมาโต้แย้งอะไรและกาเมีนเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้มันเป็นไปและเรื่องที่กาเมีนต้องกลับมาเกาะเจจูเพื่อที่ทำงานซึ่งในแต่ละครั้งรู้สึกกลัวและเสียใจเกิดเป็นบาดแผลในใจเจ็บปวดมากจริงๆและยิ่งได้ยินคำว่าให้กลับเกาหลีก็ยิ่งเจ็บปวด และเหตุผลที่มาที่ไทยไม่ได้มาเพราะเรื่องเงินเพราะก่อนที่จะมาการมินทำงานที่เกาหลีอยู่แล้วไหนจะเรื่องการเรียนชีวิตครอบครัวเรื่องแม่ไม่สบาย รวมไปถึงเพื่อนๆสังคมที่เกาหลีหน้าที่การงานโอเคและทำงานในฐานะครีเอเตอร์อยู่แล้วและการตัดสินใจที่จะเสี่ยงและทิ้งทุกอย่างมาเพื่อทำงานที่ไทยไม่ได้มาเพื่อเงินเพราะว่าตัวเงินที่เกาหลีหาได้มากพออยู่แล้วและพอใจอยู่แล้วซึ่งการตัดสินใจมามา,มาเพราะเขาล้วน,ลวนและกามีนไม่ใช่คนที่หลอกลวงหรือรู้ถูกเหยียดหยามใครเพราะกามีนได้รับความรักจากทุกคนอยู่แล้วด้วย และอยากขอให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อใจเพราะตัวกามินเองไม่ใช่คนที่ออกมาชอบพูดหรือชอบใช้พลังงานในการโต้เถียงเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าเจอการโจมตีที่กระทบจิตใจค่อนข้างมากและให้ทุกคนให้เกียรติกันด้วยและเดิมตัวกามินไม่ได้ดังอยู่แล้วและตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังซึ่งไม่ได้ต้องการที่จะดังหรือมีชื่อเสียงอะไรมากมาย และยังมีเป้าหมายที่อยากใช้ชีวิตสงบสุขสบายสบายและมีการแคตติ้งเชิญอ,อะไรมามากมายตัวการมินเองก็ปฏิเสธและไม่ได้เข้าร่วมอะไรและการตัดสินใจเลือกทุกอย่างที่เป็นการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองและได้ทำเต็มที่แล้วและไม่เสียใจทีหลังทำเต็มที่ทุ่มเทให้ใจหมดแล้วทั้งกายและใจทุ่มเทหมดแล้วจริงๆและจะไม่เสียใจทีหลัง และการมินยังบอกอีกว่าเพิ่งมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกและตลอด6เดือนที่ผ่านมาได้เจอทั้งประสบการณ์ที่เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกไหนจากวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมอาหารการกินทุกอย่างเป็นสิ่งที่เพิ่งเคยเจอและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันตอนแรกอาจจะลำบากหน่อยแต่ตอนนี้รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากๆและทำเต็มที่มาตลอด และรู้สึกขอบคุณทุกๆวินาทีขอบคุณแฟนๆขับทุกคนที่จริงใจและให้การสนับสน,นุนและให้ความรักมาตลอดและการที่คบกันแบบเปิดเผยมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวและตัวการมินเองก็จริงใจมาตลอดและให้ใจเต็มที่และตัวเองก็มีส่วนบกพร่องเหมือนกันและยอมรับในจุดนี้แต่ละคนมีข้อเสียของกันและกันอาจจะมีการลำบากในการปรับตัวเข้าหากัน และกาเมินรู้สึกขอบคุณตัวเองที่รับมาได้และสู้มาตลอดและขอบคุณเขาคนนั้นถ้าเกิดไม่ใช่เพราะว่าเขาคงไม่ได้มาที่นี่และไม่ได้มาเจอประสบการณ์ขอบคุณมากๆจากใจจริงและถ้าใครที่รู้สึกผิดหวังก็ต้องขออภัยด้วยเพราะรู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเพราะว่าทำเต็มที่แล้วจริงๆและสิ่งที่มาพูดวันนี้ก็เป็นความจริงทุกประการ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ